ของทำหากินกันหน่อยพี่โอรู้จักเค้กปลาช่อนไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเออนะฮะเราเอาแค่ว่าเอาแค่เค้กปลาช่อนเราก็จะรู้สึกแปลกใจแล้วว่าเฮ้ยมันกินได้จริงๆหรอใช่ไม่คาวหรอนี่ล่าสุดมาใหม่ครับนะฮะใกล้กันเป็นเลยคะเป็นเค้กจิ้งหรีดฮะเออเป็นเค้กจิ้งหรีดกับบราวนี่จิ้งหรีดนะฮะโดยเขานำจิ้งหรีดจริงๆเนี่ยมาทำเอาไปดูกันว่าทำไมที่มาที่ไปถึงกลายเป็นเค้กจิ้งหรีดได้นะฮะคือเขาบอกแล้วอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เขาเคยพูดบอกแมลงนี่แหละจะเป็นอาหารแห่งอนาคตแล้วก็มาจริงๆนะฮะเพราะว่าราคาถูกโปรตีนสูงที่เห็นนี่คือนะฮะเจ้าของคุณนายฟาร์มจิ้งหรีดก็คือคุณนันทนาขำจันหรือว่าคุณอ้วนอายุ41ปีเป็นเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดนะครับอยู่ที่อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะแล้วก็มีชื่อว่าคุณนายฟาร์มจิ้งหรีดนี่แหละชื่อเขาเลยนะครับคุณอ้วนเขาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นที่นะฮะนำจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นของหวานก็คือเค้กจิ้งหรีดกับบราวนี่จิ้งหรีดเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่สิงห์บุรีและสิงห์บุรีนั้นมีเค้กปลาช่อนที่โด่งดังอยู่แล้วตัวเองทำฟาร์มจิ้งหรีดก็เลยอยากจะคิดสูตรเค้กจิ้งหรีดแล้วก็บราวนี่จิ้งหรีดที่มีโปรตีนและไฟเบอร์สูงให้เป็นที่รู้จักบ้างนะฮะใครไปใครมากินเนี่ยเค้กปลาช่อนบอกนี่เดี๋ยวต้องมาเจอของฉันนะฮะเค้กจิ้งหรีดขั้นตอนในการทำเนี่ยก็ทำเหมือนเค้กทั่วไปแต่ว่าเขาจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนพิเศษก็คือว่าเขาจะใช้แป้งจิ้งหรีดนะฮะซึ่งจะมีกรรมวิธีก็คือ เป็นการบดจิ้งหรีดโดยจะต้องทำให้จิ้งหรีดเนี่ยไม่มีกลิ่นอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะฮะต้องเริ่มมาจากการเลี้ยงก่อนนะครับเมื่อจิ้งหรีดโตพอที่จะจับแล้วเนี่ยก็เริ่มล้างท้องจิ้งหรีดด้วยการให้อาหารก็คือฟักทองกับไข่จากนั้นนะฮะพอให้อาหารเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นฟักทองกับไข่แล้วเนี่ยพอได้รอบแล้วเนี่ยนะฮะก็จับจิ้งหรีดมานะฮะมาบดเพื่อให้เป็นแป้งจิ้งหรีดแล้วก็นำมาผสมกับส่วนผสมในการทำเค้กในปริมาณ 60% สำหรับเค้กจิ้งหรีดเนี่ยขายในราคาปอละ460บาทบราวนี่จิ้งหรีดนะครับกล่องละ150บาทยังไม่พอนะฮะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับมีน้ำพริกจิ้งหรีดกรอบผสมคางกุ้งแล้วก็ยังมีจิ้งหรีดอบกรอบทรงเครื่องรสบาร์บีคิวนี่ฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะชิมเขาบอกว่าเดี๋ยวในวันที่19ถึง23พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะคุณนายฟาร์มจิ้งหรีดมาเปิดบูธที่งานมหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีของดีเมืองวีระชนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีก็มาชิมมาซื้อกันได้หรือว่าจะติดตามผ่าน Facebook ของคุณนายฟาร์มจิ้งหรีดค่ายบางระจันนะครับเบอร์โทรศัพท์099-057-5599อยากลองชิมกันนะลองชิมมากเป็นยังไงเนี่ยนะฮะมันจะมีทั้งบราวนี่รสชาติอะไรมีท่านผู้ชมบอกคุณเอกบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าไปชิมแล้ว